รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเจ้าสถิตกับเรานะครับวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเห็นความรักของพระเจ้าใน3รูปแบบเหมือนเดิมนะครับ1พระเจ้าสถิตกับเราโดยผ่านทางพระวาจาของพระเจ้าโดยคุณพ่อสมเกียรติตรีนิกรนะครับจากนั้นแล้วเราจะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางประมุขของศาสนาจักรของเราก็คือพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันนะครับว่าท่านได้มีพระดำรัสอะไรท่านได้เสด็จไปที่ใดและก็ช่วงสุดท้ายของรายการพระเจ้าจะสถิตกับเราโดยผ่านทางชุมชนแห่งหนึ่งนะครับวัดแม่พระฟาติมาที่ห้วยคลุมสวนผึ้งนะครับจอมบึงราชบุรีว่าที่วัดแห่งนี้เขานำความรักของพระเจ้าไปให้เด็กๆด้วยกิจกรรมการอภิบาลเด็กๆอย่างไรนะครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับติดตามรายการของเราในแต่ละช่วงได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมสัปดาห์ที่18เทศกาลธรรมดาเรากำลังก้าวในระหว่างเทศกาลธรรมดาคือการเรียนรู้ชีวิตการเติบโตในชีวิตคริสตชนโดยอาศัยพระวาจาของพระเจ้าเปิดโลกพระคัมภีร์พยายามที่จะประกาศพระวาจาให้พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นได้หล่อเลี้ยงสังคมได้สอนชีวิตได้สอนสังคมของเราวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือปัญญาจารย์ซึ่งภาษาฮีบรูใช้คำว่าโคเฮเลตถ้าเราได้ยินถ้อยคำจากพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเราจะรู้ว่าคำว่าความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยที่ปัญญาจารย์ได้เขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูในวรรณกรรมประเภทปรีชายานใช้คำว่าคาเบลคาเบริมคาเบลคาเบริมเอมาลโคเฮเลตโคเฮเลตบอกกับเราหรือปัญญาจารย์บอกกับเราว่าไม่เที่ยงแท้ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้ปัญญาจารย์บอกว่าเพราะคนตรากตรำทำงานโดยใช้ปรีชายานความรู้และความชำนาญแต่ที่สุดก็ต้องละทิ้งผลงานนั้นที่ได้ตรากตรำเพื่อให้คนอื่นต่อไปนี่ก็ไม่เที่ยงแท้พระคัมภีร์เราแปลว่าเป็นเคราะห์ร้ายอย่างยิ่งมนุษย์จะได้ประโยชน์อะไรจากความลำบากและตรากตรำทั้งหมดและความกังวลใจที่ต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ทุกวันของเขามีความทุกข์งานของเขามีความกังวลแม้ในเวลากลางคืนจิตใจก็ยังไม่ได้หยุดพักนี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วยปัญญาจารย์ไม่ได้มองโลกในแง่ลบแต่ปัญญาจารย์วรรณกรรมประเภทปรีชายานนี้กำลังเตือนสติบรรดาคนหนุ่มบรรดามนุษยชาติให้รู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆแม้กระทั่งของชีวิตในวรรณกรรมประเภทปรีชายานนี้กำลังเตือนเราพระคัมภีร์กำลังสอนเราความไม่เที่ยงแท้ดูเหมือนเป็นกระแสโลกทั้งหมดและปัญญาจารย์เองแทบไม่ได้พูดถึงพระเจ้าในหนังสือปัญญาจารย์ปัญญาจารย์เสนอตัวเป็นผู้มีปรีชาเพื่อจะสอนคนทุกรุ่นให้รู้จักใช้ชีวิตให้รู้จักความเป็นอนิจจังและสิ่งของทั้งหลายในโลกแต่ที่สุดปัญญาจารย์ถ้าเราอ่านไปจนจบปัญญาจารย์จะสรุปว่าลูกเอ๋ย
จงยำเกรงพระเจ้าเถิดการยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของปรีชาญาณถ้าเราจะตีความเราคงจะตีความได้ว่าความสุภาพถ่อมตนความยำเกรงพระเจ้าคือปัญญาที่แท้จริงเพราะมนุษย์เราไม่มีอะไรแน่นอนตัวเราเองเรายังไม่สามารถยืดชีวิตถ้าถึงเวลาดังนั้นปัญญาจารย์เป็นพระคัมภีร์ที่สอนปรีชาญาณให้กับเราเพื่อเราจะได้สามารถรู้ตนและรู้ธรรมชาติแต่ที่สุดยำเกรงพระเจ้าคือปรีชาญาณของชีวิตพระวรสารบุญลูกาประชาชนคนหนึ่งเข้ามาทูลพระอาจารย์โปรดบอกพี่ชายข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถิดเป็นปัญหากันในครอบครัวพระองค์ตรัสมนุษย์เอ๋ยใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่านแล้วพระองค์ตรัสและนี่แหละคือปัญญาที่แท้จริงจงระวังรักษาตัวให้พ้นจากความโลภทุกชนิดเพราะชีวิตของคนเราไม่ได้ขึ้นกับทรัพย์สมบัติแม้ว่าเขาจะมีมากเพียงใดก็ตามแล้วพระเยซูเจ้าเล่าอุปมาเศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินเกิดผลอย่างมากเขากำลังร่ำรวยและเขาก็คิดว่าฉันจะทำอย่างไรไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลฉันจะทำอย่างนี้จะรื้อยุ้งฉางเก่าลงแล้วสร้างให้ใหญ่โตกว่าเดิมจะได้มีข้าวและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่าเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้ใช้ได้หลายปีจงพักผ่อนกินและดื่มและสนุกสนานเถิดแต่พระเจ้าตรัสคนโง่เอ๋ยปรีชาญาณคืนนี้เขาจะมาเรียกเอาชีวิตของเจ้าไปแล้วสิ่งที่เจ้าเตรียมไว้จะเป็นของใครเล่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนแต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้ดูเหมือนพระวาจาของพระเจ้าวันนี้โลกของพระคัมภีร์กำลังพูดถึงชีวิตที่จำเป็นต้องมีปรีชาญาณมีความฉลาดปรีชาญาณไม่ได้แปลว่าฉลาดเท่านั้นแต่ปรีชาญาณแปลว่าความสามารถในการแยกแยะความจริงจากความเท็จความดีจากความชั่วความเที่ยงแท้จากความไม่เที่ยงแท้วรรณกรรมปรีชาญาณวันนี้คำสอนของพระเยซูเจ้าในวันนี้ในพระคัมภีร์พ่อเชื่อว่าโลกปัจจุบันสังคมของเราอาจจะต้องการปรีชาญาณมากขึ้นกว่าที่เคยเพราะบางทีมนุษย์เราเจริญชีวิตไปแล้วกระแสโลกสุขนิยมปัจเจกนิยมสุดโต่งที่เห็นแก่ตัวอย่างไม่มีขอบเขตจนละเมิดความสุขอิสรภาพละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์สุขนิยมที่สุดโต่งบริโภคนิยมที่มากเกินไปพอได้เห็นโปรแกรมที่เป็นเว็บไซต์ที่รายงานเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ตามเวลาจริงกระแสของโลกที่เดินไปเศรษฐกิจการเงินชีวิตแต่ละวันมีคนเกิด 300,000 คนมีคนเสียชีวิตประมาณแสนกว่าคนและเป็นเรียลไทม์ทุกวันแต่สถิติที่น่าสนใจเมื่อดูแล้วจะเรียกว่าปลงคือทุกนาทีก็มีคนตายจากไปวันหนึ่งประมาณเกือบ 200,000 คนในโลกใบนี้และที่น่าทึ่งและน่าติดตามวันหนึ่งมีคนที่เสียชีวิตเพราะการขาดอาหารในโลกใบนี้ประมาณ 25,000 คนทุกวันเ
ที่อดตายเพราะขาดอาหารแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวทุกวันต้องจ่ายเงินเป็นดอลลาร์เพื่อที่จะรักษาคนที่เป็นโรคอ้วนเป็นร้อยล้านดอลลาร์ต่อวันและเพื่อการรักษาสุขภาพอาหารเสริมเป็นร้อยล้านดอลลาร์ต่อวันถ้าเราเข้าใจความหมายและมีปรีชาญาณในการแยกแยะเราจะรู้ว่าโลกใบนี้มนุษย์ไม่ควรจะมีคนอดตายถ้าการบริโภคของมนุษย์ไม่เป็นแบบสุขนิยมบริโภคนิยมและสุดโต่งจนลืมบรรดาคนยากไร้ปรีชาญาณแท้จริงคือความสามารถในการแยกแยะในการเจริญชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อความดีส่วนรวมหนังสือปัญญาจารย์สรุปเป็นวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณลูกเอ๋ยจงยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าหมายถึงความใส่ใจความรักต่อพระเจ้าความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์และต่อสิ่งสร้างในโลกใบนี้เว็บไซต์ที่พ่อบอกนั้นบอกถึงป่าไม้ที่กำลังหายไปทุกวันเพราะการทำลายของมนุษย์บอกถึงระบบเศรษฐกิจทั้งหลายเป็นเรียลไทม์ซึ่งเราสามารถดูได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเรามีปรีชาญาณคนที่มีปรีชาญาณท่านผู้ชมครับเจริญชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นพลเมืองที่แสนดีของสังคมและมองทุกอย่างเพื่อความดีส่วนรวมกระทำทุกอย่างเพื่อความดีส่วนรวมจริงๆขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีความสุขกับปัญญาและปรีชาญาณแท้พบกันในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับด้วยวัย85ปีของสมาชิกเริ่มแรกของกลุ่มวิถีชีวิตคริสตชนคาร์เมนเฮอร์เนเดสได้สิ้นใจที่กรุงมาดริดเธอเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการเริ่มต้นให้การอบรมแบบคริสตชนซึ่งจัดให้แก่เขตวัดต่างๆทั่วโลกในกรุงโรมการพบปะเข้าเฝ้าของเธอต่อพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์ได้ทิ้งไว้ซึ่งความสัมผัสใจลึกซึ้งพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงพบปะกับเธอในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อพระองค์ทรงอวยพรให้แก่ครอบครัวกลุ่มวิถีชีวิตคริสตชนหลายร้อยคนซึ่งกำลังจะถูกส่งออกไปยังประเทศที่คาทอลิกเป็นคนกลุ่มน้อยพ่อจะคงอยู่ที่นี่แต่จิตใจของพ่อจะติดตามลูกไปพระสันตะปาปาฟรานซิสยังคงได้ตรัสกับเฮอร์นันเดสทางโทรศัพท์เป็นครั้งสุดท้ายในวันที่1กรกฎาคมการพบปะที่ประทับใจที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเธอเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16เมื่อพวกเขาฉลองครบ40ปีแห่งกลุ่มวิถีชีวิตคริสตชนคาร์เมนเฮอร์เนเดสเป็นคนกล้าหาญเป็นผู้หญิงที่พูดตรงๆเธอมักจะพูดจาโผงผางกลุ่มวิถีชีวิตคริสตชนคือการนำผู้คนเข้าสู่ชีวิตคริสตชนซึ่งไม่ได้เป็นทั้งกลุ่มขบวนการหรือสมาคมแต่เป็นพระศาสนาจักรมีศีลล้างบาปซึ่งสำคัญมากที่เขาจะขึ้นกับพระสังฆราชและพระสันตะปาปาซึ่งนี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับดิฉันที่จะทำงานกับกิโกอากูเอโรเธอพูดอย่างไม่กลัวเกรงแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจบุคลิกที่แข็งกร้าวเป็นเหตุให้ดูขบขันพร้อมกับกิโกอากูเอโรต่อหน้าสาธารณชนเมื่อเขาพยายามจะหยุดการปราศัยนานๆของเธอปฏิกิริยาของเธอทำให้พระสันตะปาปาทรงยิ้มออกมาพระศาสนาจักรได้รับความยากลำบากที่เผชิญอยู่ในโลกทุกวันนี้ซาตานมากมายหลายตัวผุดขึ้นมาพร้อมกับเงินดอลลาร์และเงินยูโรมากมายสังคมเมืองใหญ่แต่พวกมันไม่สามารถเอาชนะพระศาสนาจักรซันตาบิดอนเดี๋ยวรอก่อนดิฉันยังพูดไม่จบกลุ่มวิถีชีวิตคริสตชนเริ่มต้นเกิดขึ้นในสลัมกรุงมาดริดในปลายทศวรรษ60แต่ปัจจุบันมีผู้คนกว่า1ล้านคนเข้าร่วมแนวทางกลุ่มนี้ยังมีสมาชิกอาสาสมัครไปเป็นมิชชันนารีอย่างประเทศต่างๆทั่วโลกกว่าร้อยสังคมณฑลตามที่นักบุญยอนแห่งดามัสกัสเคยกล่าวไว้ว่าโลกเราทั้งมวลเป็นภาพวาดไอคอนที่มีชีวิต
เป็นพระพักของพระเจ้าดังนี้การปรากฏกรณีพิเศษของภาพวาดไอคอนที่ทรงพลังมาตั้งแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์วาติกันเป็นงานศิลป์33ชิ้นผลงานภาพวาดไอคอนจากกรุงเบลารุสตั้งแต่ศตวรรษที่17ถึง21เราไม่เพียงแต่ได้ค้นพบถึงพระพักของพระเจ้าแต่เรายังพบการกลมกลืนกันของธรรมประเพณีออร์โธดอกซ์และโรมันคาทอลิกนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรามากเพราะได้เล่าเรื่องธรรมประเพณีของประเทศเบลารุสและเกี่ยวกับความเป็นคริสตชนของพวกเราซึ่งสำคัญต่อผู้คนทั่วไปเพราะธรรมประเพณีเช่นนี้เองที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันนับเป็นเรื่องเอกภาพที่แสดงอยู่ในภาพวาดของอันเดรย์สองภาพที่มาร่วมแสดงมีภาพของนักบุญชาวโรมันนักบุญกอสมาและดาเมียนและพระมารดาของพระเจ้าทรงบรรทมศิลปะแนวทางเบลารุสเริ่มต้นในศตวรรษที่17ซึ่งได้รับอิทธิพลซึมซาบเข้ามาทั้งจากวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกทำให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนภาพวาดยุคแรกแสดงให้เห็นจิตวิญญาณด้วยโครงสร้างอันเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวนี้พร้อมกับโทนสีที่ระมัดระวังในขณะที่ภาพไอคอนยุคต่อมาใช้รูปแบบแตกต่างออกไปและสีที่สดใสขึ้นมีความแตกต่างกันระหว่างรูปแบบของรัสเซียกับไบเซนไทน์ตัวอย่างเช่นการวาดใบหน้าที่ไม่มีรูปแบบเคร่งครัดในขณะที่คุณจะเห็นได้ว่าอีกรูปหนึ่งกำลังยิ้มเรายังมีรูปภูมิทัศน์ซึ่งไม่บ่อยนักที่จะวาดเช่นนี้แต่ก็วาดกันในภาพเหล่านี้มีข้าวของเครื่องใช้ประจำวันที่คนเบลารุสไม่ได้ใช้แต่ก็ปรากฏในภาพไอคอนเหล่านี้เรื่องราวในพระคัมภีร์และบทบาทบุคคลต่างๆที่พบเห็นได้ในการแสดงครั้งนี้เช่นไอคอนภาพนี้การจุมพิกของยออากิมและอันนาจากศตวรรษที่17และรูปจากศตวรรษที่18อัครเทวดามิคาเอลใช้ทองคำอย่างพิเศษเป็นพื้นหลังและกรอบของภาพซึ่งสะท้อนธรรมประเพณีในประวัติศาสตร์งานช่างทองว่าผสานเข้ากับศิลปะได้ทุกรูปแบบความคิดที่จะจัดแสดงภาพเริ่มต้น9ปีมาแล้วแต่เมื่อเราตระเตรียมการแสดงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเรามีภาพขนาดใหญ่นับร้อยชิ้นบางรูปสูง2เมตรแต่ที่คุณเห็นที่นี่เป็นรูปขนาดเท่าช่องหน้าต่างเล็กๆเพราะไม่มีที่จัดวางพอสำหรับรูปขนาด2เมตรนับเป็นร้อยๆรูปดังนั้นเราจึงต้องลดจำนวนรูปและขนาดลงเราเหลือมาตั้งแสดงไอคอนได้33รูปเป็นรูปเฉพาะที่จะบรรจุใส่ตู้เพื่อแสดงได้เท่านั้นความสูงของช่องประตูหน้าต่างก็เป็นปัญหาหนึ่งในการเลือกเอาภาพมาแสดงครั้งนี้นิทรรศการจะจัดไปถึงวันที่25กรกฎาคมและผู้จัดหวังว่าธรรมประเพณีโบราณและสาระทางจิตวิญญาณจะเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ได้เห็นที่เข้ามาชมนิทรรศการครั้งนี้ครั้งก่อนเพียงหนึ่งเดียวของงานวันเยาวชนโลกได้จัดขึ้นที่ประเทศโปแลนด์ในปีคริสต์ศักราช1991นับเป็นครั้งแรกที่งานเช่นนี้ได้จัดขึ้นในประเทศยุโรปตะวันออกบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์มากเป็นครั้งแรกที่เยาวชนจากยุโรปตะวันออกมาเข้าร่วมจากประเทศยูเครนรัสเซียเป็นครั้งแรกที่เยาวชนจากทั่วโลกได้เดินทางมายังประเทศโปแลนด์พระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2เสด็จเยือนบ้านเกิด2ปีหลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายนับเป็นการเริ่มต้นทศวรรษ90และพระองค์ได้ทรงพบปะกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นประจักษ์พยานว่าโลกได้เปิดออกแล้วหลังจากการปกครองโดยสหภาพโซเวียตพระนางปุมจารีมารีพระนางทรงแผ่การปกปักรักษากว้างไกลออกไปยังผู้คนในโลกผู้แสวงหาสันติภาพมีอากาศท่าแห่งความโห่ร้องยินดีในบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับพระสันตะปาปาชาวโปแลนด์เป็นไปอย่างพิเศษเสมอเป็นพวกเยาวชนเองที่ขอให้จัดวันเยาวชนโลกอีกที่ประเทศโปแลนด์งานวันเยาวชนโลกที่กรุงมาดริดพวกเขาบอกพ่อว่าอยากให้มีขึ้นที่นี่อีกสักครั้งหลังจากจัดที่ประเทศบราซิลแล้วก็ให้มาจัดที่โปแลนด์เพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านขององค์อุปถัมภ์งานวันเยาวชนโลกและอาจพูดได้ว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของเยาวชนด้วย25ปีต่อมาพระสันตะปาปาฟรังซิสผู้ทรงมาพบกับบรรดาเยาวชนในประเทศโปแลนด์เยาวชนผู้ซึ่งไม่ต้องรับแบกแอกการปกครองของคอมมิวนิสต์มาตลอด4ทศวรรษแต่กลับได้สัมผัสกับเรื่องราวของโลกโลกาภิวัตน์และดังที่พระสันตะปาปาทรงเตือนไว้โลกถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมของฝั่งตะวันตกเ
มุมสบายๆวันนี้ขอแนะนำหนังสือจิตภาวนาและวิถีชีวิตจิตนักพรตคริสตชนสมัยแรกเริ่มเขียนโดยบาทหลวงสมชัยพิทยาพงพรจัดทำโดยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการวิทยาลัยแสงธรรมหนังสือจิตภาวนาและวิถีชีวิตจิตนักพรตคริสตชนสมัยแรกเริ่มสวรรค์เริ่มแล้วภายในจิตใจของคุณเพื่อส่งเสริมการอธิษฐานภาวนาให้ได้รู้จักตนเองมีสติรู้เท่าทันและปฏิบัติอย่างถูกต้องกับอารมณ์ความคิดและดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องในชีวิตปัจจุบันเสมอหนังสือเล่มนี้เขียนถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตจิตที่มาจากประสบการณ์จริงของบรรดานักพรตคริสตชนสมัยแรกเริ่มช่วยให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงพบพระเจ้าในการภาวนาและนำความสงบและความยินดีมาสู่ภายในจิตใจหนังสือจิตภาวนาและวิถีชีวิตจิตนักพรตคริสตชนสมัยแรกเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตจิตจากประสบการณ์จริงของบรรดานักพรตคริสตชนสมัยแรกเริ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนานาสาระของเราในวันนี้เรามานอกสถานที่นะครับแล้วก็มาในสถานที่ที่เรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวทีเดียวนะครับก็คืออำเภอสวนผึ้งและที่สวนผึ้งนี้ก็มีวัดแคทอลิกของเราหรือโบสถ์แคทอลิกของเราที่ชื่อว่าโบสถ์แม่พระฟาติมาห้วยคลุมนะครับอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ที่อยากจะเชิญท่านผู้ชมมาชมวัดของเราก็เพราะว่าวัดแห่งนี้ก็มีกิจกรรมของเด็กๆทุกวันเสาร์นะครับที่นี่เป็นวัดที่ไม่มีโรงเรียนนะครับเป็นวัดเฉยๆสำหรับวัดมีกิจกรรมวัดอย่างเดียวส่วนคุณพ่อจวัดเนี่ยคุณพ่อสุเทพภูผาก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กโดยเฉพาะดังนั้นคนที่มาบวชของเราเป็นประชากรเด็กซะมากกว่าผู้ใหญ่นะครับเรื่องราวของวัดเป็นอย่างไรบ้างประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้ร่วมงานกับคุณพ่อจวัดซึ่งเป็นเรียกว่าครูคำสอนนั้นมีทัศนคติหรือการอุทิศชีวิตอย่างไรบ้างเพื่องานคำสอนและกิจกรรมวันเสาร์เนี่ยมีอะไรบ้างและก็บังเอิญนะครับคณะซิสเตอร์จากคณะพหฤทัยนะครับจากกรุงเทพก็ได้มาเยี่ยมชมกิจการของเด็กๆด้วยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเด็กๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราทอดทิ้งเด็กๆเราไม่ฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆนะครับเราก็จะไม่มีเยาวชนที่มีคุณภาพเราก็จะไม่มีผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับดังนั้นเชิญติดตามรายการของเราได้เลยครับวัดนี้ชื่อว่าวัดแม่พระฟาติมาห้วยคุมอยู่ตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีมีคริสตชนที่อพยพหนีสงครามมาจากพม่านะครับมากระจัดกระจายอยู่ในเขตพื้นที่นี้แล้วคุณพ่อวิโรจน์อินทรสุขสันต์เจ้าอาวาสองค์แรกตอนนั้นก็อยู่ที่วัดเพลงราชบุรีแล้วก็ได้ยินว่ามีชาวปากกายอหรือกะเหรี่ยงอพยพมาจากพม่ามีการเด็ดเย็นของทหารมาปะปนมาอยู่ในกลุ่มชนผู้อพยพมาก็เลยออกติดตามก็ได้พบแล้วก็ได้เริ่มรวบรวมคริสตชนเหล่านั้นขึ้นให้อยู่เป็นปึกแผ่นด้วยการซื้อที่ดินมาให้เขาได้สร้างบ้านอยู่อาศัยแบ่งที่ให้คนละ2งานเพื่อเป็นที่ปลูกบ้านอาศัยแล้วก็ปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรไว้ใช้กินอยู่ในครอบครัวครับอ
เริ่มด้วยการช่วยเหลือทางด้านฝ่ายกายก่อนนะฮะควบคู่กับฝ่ายจิตใจด้วยเพราะหลังจากที่มีจำนวนสมาชิกคาทอลิกมากขึ้นคุณพ่อก็ได้สร้างวัดขึ้นมาเป็นวัดชั่วคราวเป็นวัดไม้เล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาพอมีความมั่นคงมากขึ้นก็ได้สร้างขึ้นเป็นวัดหลังนี้ปัจจุบันนี้ซึ่งมีอายุก็29ปีแล้วคือผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้รับคำแนะนำจากพระสังฆราชปัญญากิจเจริญว่ากิจการที่นี่ต้องเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะฮะนั้นแน่นอนในการอภิบาลชีวิตคริสตชนเราก็จัดให้มีพิธีกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะคือคริสตชนที่นี่นอกจากมีที่นี่แล้วยังมีที่ห่างไกลจากวัดไปอีกประมาณ 6-70 กิโลบ้างแล้วก็20กว่ากิโลบ้างกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปแต่เป็นกลุ่มคริสตชนเล็กๆนั้นในโอกาสฉลองสำคัญเราก็จะรับพี่น้องคริสตชนเหล่านั้นมาค้างที่วัดด้วยเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งนะฮะมาได้รู้จักพบปะกันและกันจากที่ต่างๆแล้วก็เป็นการให้แบบอย่างแห่งความเชื่อแก่กันและกันนอกจากนั้นเราก็มีครูคำสอน4ท่านมาช่วยเรานะในวันอาทิตย์ที่คือตามจุดต่างเหล่านี้เราก็จะมีเป็นศาลาเนี่ยประสงค์ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมชาวบ้านเป็นที่ประกอบศาสนกิจด้วยเพราะฉะนั้นมีอยู่2แห่งนั้นทุกเดือนนอกจากมีกิจกรรมที่นี่แล้วที่วัดนี้แล้วเราก็จะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปถวายมิซาที่ศูนย์กลางของกลุ่มคริสตชนเหล่านั้นที่อยู่ห่างไกลไปนะครับทุกวันเสาร์เราจะรวบรวมเด็กทั้งใกล้และไกลจำนวนประมาณ100กว่าคนมาเรียนคำสอนทุกๆวันเสาร์นะครับเด็กที่อยู่ไกลครูคำสอนก็จะไปค้างคืนเพื่อไปรับมาในตอนเช้าแล้วก็มาเริ่มเรียนที่วัดนี้ประมาณ9โมงนะฮะแล้วก็จบเวลาบ่าย3โมงนะครับแล้วก็นำเด็กไปส่งกลับที่นั่นนอกจากนั้นทุกๆเย็นเราก็จะมีมิซาทุกเย็นเวลาทุ่มหนึ่งนะฮะก็จะมีส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็มีชาวบ้านมาร่วมพิธีบ้างนะครับเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะจากชาวบ้านซึ่งแต่ก่อนที่นี่ไม่ค่อยมีพระสงฆ์มาอยู่ประจำนะฮะผมก็เห็นความสำคัญของการมีพระสงฆ์ประจำจึงอยู่ประจำที่นี่แล้วก็จัดพิธีกรรมทุกๆวันนะฮะนอกจากมีมิสซาที่วัดแล้วครูคำสอนเนี่ยทุกๆวันก็ออกไปตามหมู่บ้านนะฮะไปสวดภาวนาอ่านพระคัมภีร์แบ่งปันพระวาจาพูดคุยสาระสุขทุกดิบกับชาวบ้านนะทุกวันนะครับตั้งแต่ไม่มีวันหยุดเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคริสตชนไกลๆนะฮะที่มาพักผ่อนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนี้ก็จะมาหาวัดนะฮะซึ่งเราก็มีป้ายบอกวัดไว้ที่ข้างนอกนะครับแล้วเขาก็ติดตามมาร่วมถวายบูชามิซาพร้อมกับพวกเรานะครับเนืองๆแต่ก็ไม่ถึงกับทุกเดือนนะแต่ก็มีปะปายมาเรื่อยๆแล้วก็มักจะมารู้ว่าเรามีเด็กๆมีคริสตชนที่ยากจนก็ช่วยเป็นเงินบ้างช่วยเป็นสิ่งของบ้างเพื่อมาช่วยแจกจ่ายแก่คนยากคนจนเงินก็มาช่วยในการจัดเลี้ยงดูแลเด็กที่มาเรียนคำสอนและกิจการของวัดครับคือจริงๆแล้ววัดเราก็ได้ปรับปรุงขึ้นมาให้สวยงามขึ้นแล้วนะครับนี่สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออยากได้ศาลาเนี่ยประสงค์สำหรับเวลามีงานศพก็ดีงานมงคลสมรสงานรื่นเริงต่างๆก็ดีหรือประชุมชาวบ้าน
ซึ่งหลายครั้งก็ข้าราชการได้มาประชุมร่วมด้วยและที่สำคัญที่สุดอยากได้ศาลาตรงนี้เพื่อใช้สำหรับสอนคำสอนนะฮะเป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะมีห้องคำสอนนะซึ่งเด็กๆจะเข้าไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์ไปเปิดดูทีวีวิดีโออะไรได้เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมนะแล้วก็เป็นที่ที่ครูคำสอนจะได้ทำงานได้อย่างอิสระเสรีเป็นมีห้องด้านหลังสำหรับเป็นดำเนินกิจการกลุ่มออมทรัพย์สำหรับชาวบ้านนะครับแล้วก็อยากได้ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าผมก็มีโครงการว่าอันดับแรกเราจะทำบ้านของพระเจ้าวัดให้สวยงามแล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะครับยังรอโครงการที่สองคือสร้างศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้นะครับและอันดับที่สามก็จะปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์เพราะว่าก็แย่หน้าไม่คับแคบนะครับเข้ามาตรงนี้บุญที่ได้ครูคำสอนที่เก่งในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งภาษาทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีจุดสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเกิดมาในทุกวัฒนธรรมในทุกชนชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นเราก็อยากช่วยเขาให้สำนึกว่าที่เขาได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้ก็มีพระเจ้าอยู่ตรงกลางเขานั้นเขาจะต้องไม่ลืมคุณค่าทางวัฒนธรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นภาษาทั้งอ่านเขียนนะครับและขนบธรรมเนียมอื่นๆอันทุกๆครั้งที่มีการสอนคำสอนนี่เราจะนอกจากเรียนคำสอนความรู้เรื่องพระเจ้าแล้วเราจะสอนภาษาปากยอให้เขาให้เขารู้จักอ่านเขียนนะที่นี่ใช้ตัวอักษรลีวาต่างกับทางเชียงใหม่ซึ่งใช้ภาษาโรเมให้เขาอ่านเขียนได้แล้วก็สอนเขาเรื่องดนตรีจะเล่นกีตาร์คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการเสริมทักษะให้เขาจะได้ไม่ได้แล้วจะได้นำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นครับแต่บางทีก็ท้อเหนื่อยเด็กนี่คือที่เราสอนมานี่มันคือระยะเวลานานคือเด็กจบมาทีรุ่นเอ๊ะมาเล่นอย่างเงี้ยมาเล่นตอนนี้มากเลยคนที่มาที่นี่ส่วนอีกกลุ่มนึงส่วนใหญ่ที่กลุ่มพักกันอยู่ที่ดูแลเด็กยินดีต้อนรับทุกๆคนครับก็มีทั้งหน่วยราชการมีทั้งโรงเรียนอื่นๆและมีทั้งพี่น้องทั้งคริสตจนไม่คริสตจนมาเที่ยวชมและทุกคนมาเห็นวัดแล้วก็มาเห็นบรรยากาศของสถานที่นี้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติน่าอยู่ชวนศรัทธาก็ยินเชิญทุกๆท่านครับได้มาพบเห็นกับชุมชนปากยอที่นี่ซึ่งเป็นชุมชนแห่งเดียวในสังคมชนราชบุรีได้มาพบปะกับพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้กำลังใจเขาและเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาให้เจริญเติบโตขึ้นมายังมีความสุขสมกับเป็นลูกของพระเจ้าในพื้นที่แห่งนี้ครับผมชื่อนายวิทยามาจากหมู่บ้านดอกแดงตำบลบ่อสลีอำเภอฮอกจังหวัดเชียงใหม่เป็นครูคำสอนเดินอยู่ที่สาขามุทนเชียงใหม่ครับก็มีความยินดีที่ผมมาอยู่ที่ว่าแม่พระฟาติมาห้วยคลุมนี้ก็ได้สอนเด็กคือวันเสาร์จะมีกิจกรรมคำสอนของเด็กนะถ้าเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตนะแล้วก็ที่มาที่นี่คือวัตถุประสงค์คือมาสอนภาษาแล้วก็เพื่อที่เด็กที่นี่จะไม่ได้ลืมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษานะครับคือแต่อันดับแรกที่มาสอนก็คือสอนบทเพลงในพิธีกรรมของศาสนาของเรานี่นะครับคือคาทอลิกนะที่เรามาสอนเด็กพออยู่ที่เชียงใหม่ก็จะส่วนมากจะเด็กที่เป็นปากยอปากยอก็คือกะเหรี่ยงเนี่ยครับคือที่สองอยู่ที่เชียงใหม่ก็เขาก็ใช้ส่วนมากจะใช้ภาษานี้แต่ที่นี่ทางสาขามุทงราชบุรีต้องการ
ให้เด็กที่ว่าแม่พระฟาติมาห้วยคุ้มเนี่ยจะได้ไม่ลืมประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าภาษาของเขาที่นี่ก็เลยผมก็จะมาสักคำโทก็ให้ผมมาช่วยสอนเด็กที่นี่ความทุกข์นี่ก็มีเพราะว่าที่มาใหม่ๆก็คือทุกข์ใจภาษานี่ยังไม่ค่อยได้การเพราะว่าทางเชียงใหม่กับทางที่นี่ก็สามเนียมาไม่ค่อยเหมือนกันมันจะคล้ายๆบางคำก็ไม่เหมือนกันการเรียกแต่ละอย่างก็มาไม่เหมือนกันเป็นเด็กที่สองที่มีความหวานก็จะมีแต่ว่าทุกคนนี่จะไม่ได้แต่บางคนก็ผมหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้เพราะว่าที่นโยบายของรัฐบาลก็เปิดอาเซียนตามทุกภาคส่วนก็บอกว่าถ้าคนไหนที่เป็นอาเซียนเนี่ยเป็นจบออกมาแล้วก็ถ้าไม่ได้ภาษาของตัวเองเนี่ยจะลำบากหน่อยก็จะได้ให้ทุกภาษาที่ผมท้อแท้แล้วก็ที่ได้กำลังใจเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือผมนั่งสวดภาวนาน้ำลำพืนก็ทำให้เกิดพลังขึ้นตอนแรกว่าไม่อยากจะทำแล้วทำแล้วไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจและตรงนี้ผมก็เริ่มมีพลังเพราะว่าผมคิดถึงอีแบงหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่พลาดทำไม่ได้คือผมตั้งใจที่จะมาทำนี่คือไม่ใช่งานของผมคือตั้งใจความสำเร็จเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจจะทำด้วยความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายก็คิดอีกแง่หนึ่งก็คือทุกอย่างพระจักกันได้ผมก็เลยมีพลังเกิดขึ้นที่พระช่วยผมในด้านนี้การอบรมสับสอนที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเด็กมีสมาธิสร้างนะมีสมาธิสร้างตั้งความตั้งใจฟังหรือว่ากันอะไรนี่จะมีแต่ว่าความคิดของเขาเนี่ยบางทีก็จะดีกว่าผมก็มีแต่เขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะก็อยากจะฝากบอกเด็กและก็ผู้ปกครองที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้ดูแลลูกหลานดีๆด้วยเพราะว่าตอนนี้สามคนปัจจุบันนี้มันจะไม่ดูแลมีการพัฒนาเกิดขึ้นเยอะแล้วก็จะให้ช่วยติดตามลูกหลานด้วยจะให้อย่างน้อยก็ถ้าไม่มีกิจการตามบ้านตามอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาที่ว่าแม่พระฟาติมาให้ผมไปรับไปส่งแล้วก็มาเรียนคำสอนที่วัดแม่พระฟาติมาได้เสมอครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนงบุญมานะครับก็เป็นครูคำสอนอยู่ที่วัดแม่พระฟาติมาห้วยคุ้มครับซึ่งผมก็ได้จบจากศูนย์คำสอนแม่ลินครับเชียงใหม่ครับมาทำงานได้ระยะเวลาก็2ปีแล้วนะครับก็ในระยะเวลา2ปีนี้ก็รู้สึกว่ามีทั้งความสุขและความทุกข์บางครั้งก็ในการทำงานก็มีความทุกข์ยากมีความลำบากแต่ว่าก็โดยอาศัยพระพรจากพระเจ้านะครับที่คอยช่วยคอยนำทางในการทำงานแล้วก็เมื่อได้เห็นเด็กๆเป็นจำนวนมากนะครับเห็นเด็กๆเป็นจำนวนมากก็ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็แบบได้เห็นเด็กได้มาเรียนคำสอนกับเราแล้วได้เห็นเด็กแบบเจริญเติบโตและเชื่อในพระมากขึ้นก็ทำให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ผมได้ทำไปสอนไปนั้นก็อาจไม่ใช่มีแค่ผลเสียอย่างเดียวแต่ว่าก็ทำให้เด็กๆมีความเชื่อก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขครับโดยตำหลักที่ผมได้มาสอนแล้วก็มาอยู่ที่วัดแม่พระฟาติมาห้วยคุ้มในระยะเวลา2ปีนี้ก็รู้สึกว่าก็มีความสุขนะในการทำงานกับชาวบ้านแล้วก็เด็ก
ในปัจจุบันนะครับก็คือมีสื่อเทคโนโลยีนะครับมากมายในที่จะมาทำให้เด็กๆนะครับหลงไปหรือว่าตามเทคโนโลยีไปนะครับก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับหันมาจากที่ให้ลูกใช้เทคโนโลยีก็อาจจะให้เวลาว่างในการให้ลูกๆมาเรียนคำสอนนะครับก็หรือว่าง่ายๆที่สุดคือมาเข้าวัดให้เข้าวัดก็จะทำให้เด็กๆใกล้ชิดกับพระมากขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปวีณาสิริสุขจบจากแม่ศูนย์คำสอนแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จบมาได้ปีนี้ทำงานเข้าปีที่3แล้วนะคะสำหรับการทำงานในวัดแม่พระฟาติมาห้วยคุ้มการทำงานกับเด็กความรู้สึกที่ได้เข้ามาทำตั้งแต่วันแรกเราคิดว่าการทำงานนั้นไม่ยากแต่นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ความยากมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการทำงานนั้นไม่ง่ายเลยแต่ว่าโดยอาศัยแรงผลักดันจากพระเป็นเจ้าความรักที่พระเป็นเจ้ามอบให้เราสิ่งไหนที่เราได้มาฟรีๆเราก็ส่งต่อให้กับผู้อื่นฟรีๆเหมือนกับสมัยเด็กๆที่ดิฉันนะคะก็ได้รับการสั่งสอนได้รับความรักจากครูคำสอนซึ่งเป็นรุ่นพี่ส่งต่อมายังดิฉันเองและดิฉันก็ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระนี้ให้กับคุณครูคำสอนและคุณพ่อณเขตนี้เป็นต้นในเรื่องของการสอนคำสอนเด็กๆถามว่าเราเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่เป็นเพราะว่าเราคิดว่างานที่เราทำนั้นเป็นงานของพระเป็นเจ้าไม่ใช่กิจการของมนุษย์ถ้าเป็นกิจการของมนุษย์ดิฉันก็คงจะทนทำงานนี้ที่ลำบากและเต็มไปด้วยความหนาแบบนี้ไม่ได้แต่สายแรงผลักดันที่พระเป็นเจ้าประทานให้กับดิฉันจึงทำต่อไปไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะทำอีกนานแค่ไหนไม่มีกำหนดแต่สิ่งที่ตั้งใจไว้ณเวลานี้ก็คือการทำหน้าที่ของการเป็นครูคำสอนให้กับเด็กๆเป็นแบบอย่างที่ดีทรงผ่านความรักของพระเป็นเจ้าที่มอบให้กับเราส่งต่อไปยังเด็กๆซึ่งเป็นรุ่นน้องๆต่อไปค่ะThank you.
ท่านผู้ชมครับเราได้มาเที่ยวโบสถ์แม่พระฟาติมาห้วยคลุมสวนผึ้งนะครับได้เห็นกิจกรรมเด็กๆนะฮะผมก็อยากจะสรุปเล็กน้อยว่าเรื่องเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญเราให้ความสำคัญกับเด็กอย่างมากทีเดียวเราไปรับเด็กมาแล้วก็อยู่ที่นี่ประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วก็เด็กทำอะไรบ้างเด็กได้เรียนพระธรรมคำสอนของพระเยซูที่เราเรียกว่าคำสอนนะครับเด็กได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกปฏิบัติชีวิตจิตด้วยการร่วมพิธีกรรมนอกจากนั้นพวกเด็กๆเองยังมีโอกาสได้รับใช้สังคมจิตอาสาในการทำความสะอาดช่วยเหลือกิจการต่างๆและเป็นต้นจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนคนชราผู้สูงอายุคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วเขาเองนะครับร้อยกว่าคนเนี่ยมาจากหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องกันดังนั้นก็4เรื่องใหญ่ๆในการอบรมเด็กที่วัดแห่งนี้นะครับวัดหรือโบสถ์แม่พระฟาติมาซึ่งมีคุณพ่อสุเทพภูผาได้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับก็คิดว่ารายการของเราคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับอย่างน้อยนะครับเอาใจใส่เด็กๆตัวอย่างของวัดที่เอาใจใส่เด็กๆรายการของเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับขอเชิญท่านผู้ชมร่วมสนุกกับการตอบคำถามท้ายรายการค่ะสำหรับคำถามวันนี้มีอยู่ว่าปรีชาญาณคืออะไรเขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตรแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเลขที่57ซอยเจริญกรุง40ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพ10500ผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับของรางวัลจากทางรายการค่ะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนวิธีภาวนาแก่บรรดาศิษย์บทภาวนาอะไรคำตอบคือข้าแต่พระบิดาผู้โชคดีที่ตอบถูกเรารับของรางวัลตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางรายการได้เลยค่ะเมื่อแสงตะวันลาจากฟ้าสู่สวรรค์